นี่ก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเมนูเป็ดไก่ห้ามขาดเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเป็ดพะโล้ก่อนอื่นเราจะมาคั่วโปยกั๊กอบเชยซวงเจียงพริกไทยคั่วให้หอมแล้วก็พักไว้ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวมินใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะเราจะค่อยๆเคี่ยวให้ได้สีที่ชอบพอได้สีที่ชอบแล้วตามด้วยน้ำเปล่าละลายส่วนผสมเทลงในหม้อตามด้วยข่าทูบน้ำตาลกวดเกลือผงปรุงรสรากผักชีกระเทียมแล้วก็ใบเตยปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและเหล้าจีนพอน้ำเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่เป็ดลงไปสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็ดหรือไก่ก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะพอน้ำเดือดเราจะตั้งเวลาเป็นเวลา1ชั่วโมง40นาทีหรือ100นาทีค่ะในระหว่างนั้นนะคะเราก็จะกลับตัวเป็ดสัก1ครั้งแล้วมินก็จะเพิ่มไข่เป็ดต้มลงไปด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตุ๋นเป็ดพะโล้ไปเรื่อยๆมินจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการตุ๋นเป็ดพะโล้ตลอดนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะตักเป็ดพะโล้แล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะในส่วนของน้ำจิ้มเป็ดพะโล้นะคะก็จะมีพริกกระเทียมน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือนำไปปั่นรวมกันค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มสำหรับเป็ดพะโล้แบบแซ่บๆหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสับตัวเป็ดกันนะคะสับให้เป็นชิ้นเตรียมพร้อมนำไปเสิร์ฟและอย่าลืมไข่เป็ดที่เราต้มไว้ด้วยนะคะและไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดทอดต้มตุ๋นมิ้นก็เลือกใช้เตาแก๊สลักกี้เฟรมค่ะและตุ๊จีนี้ต้องไม่พลาดเมนูมงคลอย่างเป็ดพะโล้เลยนะคะ